สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะวันนี้เราจะมาดูไอ้ถุงขยะถุงขยะของเจกันว่ามีอะไรใช้หมดแล้วบ้างแล้วก็จะซื้ออะไรต่อบ้างนะคะก็คือใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมนะคะทีนี้ไอ้ใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมเนี่ยมันจะค่อนข้างก้ำกึ่งกับซื้อทำไมเสียดายเงินตรงที่ว่าอันไหนที่ใช้หมดแล้วเนี่ยบางอันก็จะไปอยู่ในคลิปซื้อทำไมเสียดายเงินเพราะว่ามันไม่เวิร์กไงแต่ว่าไอ้ซื้อทำไมเสียดายเงินเนี่ยมันจะมีบางอันที่ใช้ไม่หมดแต่อันเนี้ยในคลิปใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมเนี่ยคือหมดจริงๆคือจะเป็นของที่ใช้แล้วแบบใช้หมดจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็มาคุยกันว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อบางอันก็อาจจะไปโผล่ใน favorite บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยอันนี้คือ B Rock ค่าวิตามินอันนี้คือไปโผล่ในวิตามินกินยังไงใช่ไหมวิดีโอของเจ้ที่เจ้กินอะไรบ้าง B Rock ค่าเนี่ยมันเป็นเหมือนวิตามินรวมที่ในเนี้ยมันจะมีวิตามิน B รวมวิตามิน C แล้วก็มีแคลเซียมมีอะไรเงี้ยเป็นวิตามินรวมที่กินง่ายเจ้ใช้กินแทนวิตามิน C แล้วก็มันมีวิตามิน C 500มิลลิกรัมเจ้กินแทนวิตามิน C ในบางวันที่แบบอยากงดน้ำอารมณ์อ่ะแต่อยากได้อะไรแบบว่าซ่าๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยดีกว่ากินน้ำอารมณ์ก็เลยใช้กินแบบคือกินเยอะมากจริงๆอันนี้หมดแล้วล่ะไม่ต้องแกะให้ดูเนาะแต่ว่าถามว่าซื้อต่อไหมซื้อต่อเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ากินแทนน้ำหวานน้ำอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้วิตามินด้วยอาจารย์บีร็อกค่าจบไปอันนี้คือเรื่องกินนะจบละอันนี้หมดแล้วอันนี้คือบีโอเรพอแพคทีโซนก็คือเป็นพอแพคที่ติด3จุดนะจ๊ะอันนี้หมดแล้วซื้อต่อแน่นอนอย่างที่รู้กันคือเอาไว้แบบลอกสิวเซียนแต่มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะเอาจริงๆอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวที่ชอบแต่ว่าได้ยินมาว่ายิ่งลอกยิ่งดึงยิ่งอะไรมันเนี้ยมันจะยิ่งขยายกว้างใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเจ้ไม่แคร์คือเจ้ใช้บำรุงทางอื่นเอาแต่ว่าอันเนี้ยติดอ่ะต้องมีอ่ะต้องทำก็เลยซื้อต่อนะจ๊ะตัวนี้ Biore Perfect T-Zone รุ่นที่เป็นจมูกอย่างเดียวไม่ซื้อละซื้อรุ่นที่เป็น T-Zone คือ3จุดนะจ๊ะต่อไปเป็น Innisfree Green Tea Mint Fresh Scalp Scaler อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรในนี้มีอยู่ทั้งหมด3หลอดนะคือจะเป็นหลอดแบบนี้ค่ะกล่องนึงอ่ะจะมี3หลอดราคา680บาท3หลอดหลอดนึงจะใช้ได้4ครั้งนะหลอดนึงใช้ได้4ครั้งอันนี้มันเป็นตัวเหมือนดีท็อกซ์หนังศีรษะค่ะคือตัวฝาเขาจะเป็นแหลมๆแบบเนี้ยเอาไว้เหมือนเวลาเราลากไปเราบีบไปเพื่อให้มันทั่วให้มันลงไปที่หนังศีรษะจริงๆตัวนี้มันเอาไว้สำหรับทำความสะอาดบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะคือเหมือนความรู้สึกเหมือนทำความสะอาดแล้วก็บำรุงไปด้วยไม่ให้ผมมันขาดหลุดร่วงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าชอบไหมชอบฟีลลิ่งตอนใช้มากเพราะว่ามันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นสมุนไพรที่ไม่แบบสมุนไพรไม่เหม็นอ่ะมันเป็นกลิ่นออกลาเวนเดอร์มิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นสดชื่นมากหอมมากแล้วก็รู้สึกว่าหนังศีรษะสะอาดจริงๆแล้วผมร่วงน้อยลงในช่วงที่ใช้แบบต่อเนื่องนะคะมันเวิร์กอะชอบเลยอะแล้วก็680บาทด้วยได้ตั้ง3หลอดหลอดนึงใช้ได้4ครั้งก็ตกประมาณ12ครั้งใช่ไหมอยู่ได้นานอยู่นะชอบอะค่ะอันเนี้ยจะซื้อต่อแน่นอนคือจริงๆมันมีอีกตัวนึงของ Kiehl's เดี๋ยววันหลังจะเอาให้ดูเป็นของ Elixir คือเป็นอันนั้นเป็นหนังศีรษะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นน้ำมันเป็นออยล์เลยที่พอล้างออกมันจะเป็นน้ำนมแต่อันนั้นน่ะรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่สะอาดเท่าอันเนี้ยก็เลยชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็จะซื้ออันนี้ต่อนะจ๊ะยังอยู่ที่ผมนะอันนี้คือบาทีสทุกคนคงรู้แล้วล่ะ dry shampoo ซื้อต่อไหมซื้อต่อสิต้องมีติดไว้อันนี้หมดเกลี้ยงจริงคือซื้อต่อเพราะว่าจะแบบติดเอาไว้ตลอดเผื่อฉุกเฉินนะคะไซส์เนี้ยจะเป็นไซส์ที่เอาจริงคนอื่นเขาพกไซส์เล็กเวลาไปไหนมาไหนใช่ป่ะแต่ด้วยความที่กระเป๋าถือเจ้ถ้าวันไหนไม่ได้หิ้วกระเป๋าสะพายเล็กๆอ่ะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ก็พกนะคือปกติเป็นคนหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ไงก็เลยแบบแล้วมันไม่ได้หนักอ่ะ
มันไว้ฉุกเฉินได้จริงๆเวลาแบบรู้เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปเจอผู้ใหญ่หรือต้องไปธุระที่ไหนแต่หัวแบบกังมากเพิ่งกินสุกี้มาชาบูมาอะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์กตัวนี้นะคะบาทิสซื้อต่อต่อไปไปที่หน้าละทีนี้ตัวนี้ค่ะคอร์เดลี่grape water ตัวนี้นะจ๊ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าไม่ใช่น้ำแร่น้ำองุ่นที่ละอองสเปรย์ละเอียดขั้นสุดยอดจริงๆคือตัวนี้ชอบมากๆมากๆจริงใช้แล้วแบบเวิร์กแต่ว่าจะไม่ซื้อต่อเพราะว่าที่ไม่ซื้อต่อเพราะว่าอยากลองอันอื่นๆแล้วตอนนี้ก็มีสเปรย์ที่รออยู่แบบมีโอคุมะมีอะไรที่รออยู่เยอะแยะเลยก็เลยอันนี้จะยังเบรกไว้ก่อนยังไม่ซื้อต่อแต่ถามว่าดีไหมถ้าใครซื้อได้แล้วชอบสเปรย์ฉีดหน้าที่ละอองละเอียดมากอะไรเงี้ยแนะนำคอร์เดลี่ดีมากจริงตัวนี้นะจ๊ะต่อไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าแม็กซ์ทั้งหมดทั้งปวงที่แบบใช้ผ่านไปมาดูกันอันแรกสกินดอมตัวนี้ใช้หมดแล้วซื้อต่อไหมอันนี้เนี่ยซื้อต่อเพราะว่าเจ้เป็นคนติดชีทแม็กซ์แล้วก็จะมีติดตู้เย็นไว้ตลอดหลายๆยี่ห้อปนกันเพราะฉะนั้นสกินดอมเนี่ยเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่เจ้จะซื้อต่อเนื่องเพราะคุณภาพดีมากคือรู้สึกถึงความเข้มข้นของตัวน้ำแม็กซ์ที่อยู่ในซองเขาให้มาเยอะแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยบางแต่ได้รูปคือเหมือนไม่ใช่บางแบบขาดง่ายฉีกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกระชับกับรูปหน้าตัวนี้ราคาไม่แพงมีโปรบ่อยใช้แล้วเห็นผลเรื่องความชุ่มชื้นชัดเจนคือเอาจริงนะชีสมาร์กเนี่ยถ้าเป็นกระดาษแล้วเป็นชีสมาร์กราคาหลักประมาณเนี้ย100 200ไม่เกินอะไรเงี้ยเรื่องความชุ่มชื้นอันดับ1ที่เจ้มองอันดับ2คือผลตามที่เขาเคลมเนี่ยมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครที่ไม่บำรุงเลยหวังผลแต่กับชีสมาร์กเนี่ยก็อย่าไปหวังขนาดนั้นมันไม่ได้ให้ผลขนาดครีมบำรุงหรือสกินแคร์แต่ถ้าหวังผลเรื่องฟื้นฟูแบบเร่งด่วนแบบไม่ได้แล้วแกในอีกหนึ่งอาทิตย์ฉันจะต้องไปงานเลี้ยงแบบอู้ฟู่อลังการมาร์กไปเลยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นโอเคนะคะสกินดอมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เจ๊จะซื้อติดตู้เย็นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี้หมดแล้วซื้อต่อจ้ะต่อไปInnisfree อันนี้เป็น Innisfree Green Tea นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่จะซื้อติดตู้เย็นไว้เพราะ1ถูก2คือก็ชุ่มชื้นดีคือไม่ได้ชุ่มชื้นมากขนาดสกินดอมแต่ว่าในรุ่นนี้แต่ว่ามันถูกมากอะแล้วก็สมมติว่าแบบเพื่อนไปเกาหลีหรืออะไรเงี้ยหรือเอาที่เมืองไทยก็ตาม10แถม10เงี้ยแกไม่ซื้อหรอวะซื้อสิคือมันให้เรื่องความชุ่มชื้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เห็นผลแบบหน้าขาวกระจ่างใสผิวกระชับหรืออะไรงี้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ซื้อต่อเพื่อความชุ่มชื้นแล้วก็มาร์คแบบว่าต่อเนื่องแค่นั้นเองนะจ๊ะต่อไป Placenta White Mask ของ Fracora อันนี้เนี่ยซองละ250บาทถามว่าหมดแล้วซื้อต่อไหมไม่ซื้ออ่ะคือไม่ใช่ไม่ดีดีมากแต่ด้วยความที่เจ้ไม่ได้ต้องการความไวท์เทนนิ่งก็เลยจะไม่ได้ซื้อใช้ต่อแล้วแต่ถามว่าคนที่อยากได้ไวท์เทนนิ่งเร่งด่วนแบบแก่น้ำมาร์กซี่อยู่ในเนี้ยมันข้นจนจะกลายเป็นเยลลี่อยู่แล้วเว้ยคือมันดีมากจริงอันเนี้ยแต่เจ้ใช้แล้วเจ้รู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปสำหรับเจ้ที่ไม่ต้องการความไวท์เทนนิ่งไงแล้วเจ้ก็ใช้placenta ที่เป็น extract อยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้มันเป็นตัวเสริมที่โอเคถ้าวันไหนที่ไปตักออกแดดมากๆอะไรเงี้ยอยากจะแบบประโคมก็โอเคใช้ได้ดีเพราะว่าตัวกระดาษก็หนาดีหนาแน่นแบบแนบสนิทกับหน้าดีเนื้อมาก็เข้มข้นมากแต่ถามว่าทำไมเจ้ไม่ซื้อต่อก็อย่างที่บอกนะจ๊ะก็คือไม่ได้อยากได้ความแบบขาวไซส์อะไรขนาดนั้นนะจ๊ะตัว placentaต่อไปทิชชู่เปียกเช็ดหน้า Cool Moist Cucumber Cleansing Facial Wipe ซื้อต่อเรื่อยๆคือแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อเพราะว่าตัว Beauty Formula นะคะ Beauty Formula Cool Moist Cucumber คือมันจะมีสีชมพูสีส้มสีขาวสีฟ้าถ้าจำไม่ผิด Beauty Formula ตัวนี้เป็นตัวที่เจ้แบบรีวิวมาโดยตลอดแล้วบอกมาโดยตลอดว่าชอบจริงๆสำหรับทิชชู่เปียกเช็ดหน้ายี่ห้อนี้
แต่นะตอนนี้ยังไม่ซื้อต่อเพราะว่ามีตุนไว้อีกประมาณ3แพ็คแล้วคิดว่านะถ้ามันยังมีขายอยู่อ่ะก็จะซื้อไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าวันไหนที่เจ๊คลีนหน้าแบบไม่ได้ใช้ออยอ่ะใช้บาล์มหรือใช้คลีนซิ่งที่เป็นน้ำนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊ก็จะใช้ตัวเนี้ยคือเหมือนพอเรานวดเสร็จจะใช้ตัวเนี้ยเช็ดก็เลยซื้อติดไว้เรื่อยๆแล้วมันไม่แพงด้วยมันชอบมี1แถม1ลดหรือลดครึ่งราคาที่วัตสันอันนี้นะคะ Beauty Formula ตัวคลีนซิ่งไวท์จ้ะซื้อต่อตัวเนี้ยต่อไปเป็นBB Cushion จาก Laneige หมดไปอันนึงแล้วอันนี้หมดคืออันนี้หมดแบบยังเก็บไว้เพราะอะไรรู้ปะคือแกะฟองน้ำออกมาแล้วพยายามบีบเค้นมันเสียดายคือพยายามเค้นมันคือพยายามแบบเนี่ยตรงเนี้ยพอเราแตะมันก็ยังมีเนื้อคูชั่นอยู่เว้ยแต่ถ้าพอแบบเอาสำลีเอาฟองพัฟของเขาอะกดอะมันไม่ออกมาแล้วไงก็เลยเก็บไว้เพราะว่าหยิบเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยมาแปะหน้าด้วยความเสียดายซื้อต่อแน่นอนอันนี้ไม่ต้องสืบเพราะว่าชอบมากใช้แล้วแบบเฮ้ยหน้ามันวิงหน้ามันผ่องหน้ามันเนียนแล้วมันก็แบบใช้ง่ายราคาไม่แพงเท่าคูชั่นอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วดีจริงๆก็เลยซื้อต่อแน่นอนตัวนี้ Laneige นะจ๊ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของที่ใช้หมดไปอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเดี๋ยวนะครีมหมดหรือยังอ๋อมีอันนี้ก่อนอันนี้Hope in a Jar กับ Hope in a Jar Night อันนี้เป็นรุ่นเก่าเพราะตอนนี้เขามี Renew Hope in a Jar เนอะอันนี้เป็นรุ่นเก่าที่จะไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าถึงจะซื้อก็คงไม่มีแล้วแหละเพราะเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่ว่าเจ๊ใช้แล้วมันไม่เห็นผลว่ะก็เลยจะไม่ว่าจะไม่แล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนไม่แน่อาจจะแบบกลับไปลองตัวใหม่ของเขาที่ใช้แล้วอาจจะดีก็ได้ตัวนี้ซื้อมาเป็นตอนนั้นซื้อมาเป็นเซตแบบเป็น trial อ่ะกับตัว philosophy ที่เป็นล้างหน้าตัวนี้ไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าไม่เห็นอะใช้แล้วไม่เห็นผลอาจจะแบบเบาบางไปสำหรับหนังหน้าเจ๊หรือเปล่าหรืออะไรคือไม่เวิร์กไม่เอาไม่ซื้อต่อแล้วนะจ๊ะยังอยู่ที่หน้าอ่ะ placenta extract ตัวนี้จากฟาโครานะคะซื้อต่อแน่นอนไม่ต้องสืบเลยตอนนี้ลามเลียไปถึงการเอามาทารอยดำจากแผลเป็นตามตัวแล้วด้วยคือเปลืองมากแต่ว่ายอมคืออันนี้เอาไว้ทาหน้าแล้วมันเห็นผลชัดเจนมากว่าจุดด่างดำมันบางลงแล้วก็หน้าเรียบเนียนขึ้นก็เลยเอามาทาตามรอยที่เจ้เป็นเช่นเวลาแบบยุงกัดหรือมดกัดหรือคันหรืออะไรก็ตามที่เป็นรอยดำๆเอามาทาผสมกับครีมทาตัวหรือบางจุดอะเจ้จะทาอันนี้ก่อนทาไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยทาครีมทาตัวแบบทั้งตัวเนี้ยเวิร์กจริงๆคือรอยแผลเป็นแบบจางเร็วมากอะจางแบบดีมากแต่คือไม่แนะนำนะเพราะมันเปลืองปะคือมันไม่โอเคที่จะแบบเอามาทาตัวไหมแต่ไม่ได้ทาทั้งตัวไงทาแค่บางจุดก็โอเคยอมได้แล้วช่วงไหนมี1แถม1อะไรเงี้ยโกยซื้อมาเลยจ้ะมันดีจริงๆอันนี้นะจ๊ะซื้อต่อแน่นอน placenta extract จาก Facora นะคะต่อไปไม่หมดสักทีอ่ะต่ออย่ามัวข้ามควรตัวนี้นะคะเป็นฟาโคร่าเหมือนกัน placenta lift cream placenta lift cream ตัวนี้เนี่ยไม่ซื้อต่อไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่ว่าไม่ตรงจริตคือไม่ใช่คุณสมบัติที่อยากได้มันเป็นตัว lift cream คือเป็นตัวยกกระชับแต่ว่าเรายังไม่ได้อยากได้ยกกระชับจากครีมอะเราหวังผลจากเซรั่มตัวลิปครีมตัวนี้ก็เลยจะไม่ซื้อต่อแต่ถ้าใครที่หน้ามันเราอยากได้มอยส์ไรเซอร์ที่เห็นผลในแง่ของแบบยกกระชับไม่ให้หน้าหย่อนคล้อยหรืออยากได้มอยส์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่มันแนะนำเพราะเนื้อเป็นเนื้อเจลอะยังเหลืออยู่ปะเนื้อเป็นเนื้อเจลแล้วก็ซึมซับง่ายมากไม่เหลือแล้วแกฉันเค้นมันจนแบบมันไม่ออกมาแล้วล่ะแต่อันนี้มันเป็นไซส์เล็กนะมันมีไซส์ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างนี้ด้วยช่วงที่มีแถมนะแกไปโกยมาเหมือนกันคนหน้าหมันนะแนะนำเลยตัวเนี้ยนะคะplacenta lip cream จาก Facora ต่อไปคือซื้อต่อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆเอาจริงอันที่ซื้อต่อเยอะเหมือนกันอันนี้ซื้อต่อหรือไม่ซื้อต่อล่ะแกดูอ่ะอันนี้หมดแล้วซื้อต่อสิคอสลุคสลิมบราวน์ไม่เคยเวลาไปซื้อไม่เคยซื้อแท่งเดียวอ่ะ
ซื้อ5แท่งขั้นต่ำอยู่แล้วนะจ๊ะไม่พูดอะไรมากตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนคอสลุคนะคะต่อไปอายไลเนอร์จากมีซื้อต่อแน่นอนตัวนี้ถึงแม้ว่าใช้ไปแค่ครึ่งทางแล้วจะอันนี้ใช้หมดว่ะแกโชคดีถึงแม้ว่าใช้ไปแล้วมันจะแห้งไปก็ตามแต่ว่าซื้อต่อเพราะว่ามันดีจริงมันกันน้ำมันไม่หลุดมันไม่อะไรเลยจากมีนะจ๊ะของคนไทยด้วยอ่ะ Underline 9 second จากมีแนะนำให้ไปซื้อกันมันดีมันทนขนาดวิ่งแบบกรำแดดทอดไก่ขายแกฉันใช้มีอ่ะไม่หลุดเลยเว้ยแบบหน้ามันอยู่หน้าเตาอ่ะขายแบบไก่ทอดช่วงแบบที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังในเพจอ่ะไอเนอร์ไม่หลุดจริงๆของมีนั่นแหละเวิร์กมากรักมากตอนนี้ต่อไปเป็นอันนี้จ้ะ Coloring Eyebrow จาก Can Make ตัวนี้ไม่ซื้อต่อเพราะว่าเนื้อมันไม่เวิร์กเลยมันเปียกแฉะจนเกินไปแล้วก็แปรงมันแบบมันใหญ่อ่ะมันไม่โอเคว่ะไม่ชอบเลยอ่ะแล้วสีก็ไม่โอเคด้วยคือบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่เจ๊ไม่โอเคกับมันเลยแบบเหมือนปัดไปแล้วมันไม่เห็นอะไรว่ะแล้วก็แปรงมันไม่ใช่อย่างที่อยากได้เอาจริงใช้ตอนนี้ชอบของ Maybelline เดี๋ยวจะลองของ L'Oreal ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ซื้อต่อนะจ๊ะ Can Make Coloring Eyebrow ไม่โอก็ไปเป็นอะไรดีตัวนี้หมดแล้วบีบเค้นจนหมดเหมือนกัน Skin Plan Defensa นะคะเป็น Base for Dryness and Sensitive Skin เป็นครีมอเนกประสงค์คือจริงๆมันเป็นครีมทาหน้าที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็สารสกัดจากโรสฮิปเนี่ยเหลืออยู่หน่อยคือกลิ่นไม่หอมมากแต่แก้คันดีมากคือมันสำหรับจุดที่แห้งกล้านอ่ะเจ้จะเป็นคนที่แบบผิวแห้งแล้วจะคันเพราะฉะนั้นก็จะพกตัวเนี้ยตลอดเลยแต่ว่าถามว่าตอนนี้จะซื้อต่อไหมยังเพราะว่ากำลังลองอีกตัวหนึ่งของ La Roche-Posay อยู่มันเป็นคล้ายๆกันคือเอาไว้ทาแบบผิวที่แห้งมากๆแล้วคันก็เลยตัวนี้ยังไม่ซื้อต่อแต่ถ้าใครอยากได้ผิวแห้งเป็นขุยคันแล้วใช้อยากใช้ Rose Hip แต่กลัวน้ำมันหรืออะไรเงี้ยแนะนำให้ไปลองตัวนี้ก่อน Defensa จาก Skin Plan Work เจ๊พกทุกวันเลยติดตัวตลอดอาจารย์แต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อต่อต่อไปไม่หมดสักทีเหนื่อยแล้วอันนี้ Maybelline Great Lash รุ่นนี้จาก Maybelline นะคะตัวนี้ชอบมากเหมือนกันแต่จะยังไม่ซื้อต่อเพราะว่ามีตัวอื่นที่ใช้อยู่แล้วเป็นหัวแปรงแบบธรรมดาธรรมดิ้วแต่ว่าปัดเราได้ความเป็นธรรมชาติสดใสปริ้งปริ้งมากเลยคือดูเหมือนแบบขนตาโทเรียงสวยเป็นธรรมชาติเองอะไรเงี้ยมันเวิร์กนะแบบอยากได้ความเป็นธรรมชาติก็แนะนำรุ่นนี้เลยจ้ะ Great Lash นะคะอ่ะสุดท้ายก็ว่ายังมีอันนึงแล้วนะโอเคมาตัวนี้ Smooth Care Hair Removal Cream สำหรับ Sensitive Skin จาก Boots ตัวนี้ซื้อต่อเพราะว่าถูกและดีแต่ไม่รู้มันยังมีขายอยู่เปล่าอ่ะเพราะหลอดหนึ่งใช้ได้แบบยาวนานร่วมปีมากเปิดมาแบบเปิดแล้วใช้ได้ปีนึงเจ๊ก็พอดีเลยนะจ๊ะอันนี้คือของเป็นของ Boost แต่ว่าเขา Made in France นะ Made in ฝรั่งเศสนะจ๊ะไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดีนะเธอนี่เป็น Smooth Care เป็นครีมกำจัดขนที่ทาไปทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วปาดออกอะมันก็ออกเลยขนอะแล้วใช้แล้วแบบไม่มีอาการแพ้ระคายเคืองใดๆขนออกดีเกลี้ยงสะอาดถูกทำไมจะไม่ล่ะซื้อสิรออะไรตัวนี้นะคะเดี๋ยวไว้ถ้าแบบซื้ออันใหม่มาแล้วเดี๋ยวแบบจะเอามาให้ดูละกันคือ Smooth Care Hair Remover Cream ของ Boots สีฟ้านะมันมีสีชมพูกับสีฟ้าสำหรับ Sensitive Skin ต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วเธอเป็นอันที่ปรับรื้มมันคือตัวน้ำยาล้างแปรงและพัฟจาก Daiso คือแกซื้อต่อสิวะขวดละ60บาทแล้วมันสะอาดล้างสะอาดล้างดีเทียบเท่าแบบอีแบรนด์แพงๆขวดละหลายร้อยมากมันเวิร์กจริงๆตัวนี้ซื้อต่อไม่ต้องพูดอะไรมากคือใครใช้แปรงแต่งหน้าเยอะๆหรืออะไรเงี้ยไปซื้อเหอะโกยซื้อเลยก็ได้ขวดละ60อ่ะแกจะคิดอะไรมากกับของดีขนาดนี้แบบ
ล้างสะอาดล้างทิ้งล้างคว้างได้แกล้างแปรงทุก2วัน3วันแกยังไม่เสียดายน้ำยาล้างเลยจริงคือมันถูกและดีจริงๆค่ะตัวเนี้ยน้ำยาล้างแปรงของไดโซนะจ๊ะหมดแล้วขอเก็บขยะกลับแป๊บนึงนะแล้วระหว่างนี้จะพูดไปด้วยคือต้องขอโทษที่เสียงอู้อี้นิดนึงเพราะว่ารู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นหวัดอะหลายวันแล้วอะแต่ว่าไม่ได้มีไข้มีอะไรนะแค่แบบแค่อู้อี้อะแค่เหมือนมีน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะคะเจอหมูก็กินยาอยู่นะแต่ว่าพยายามกินยาแค่ก่อนนอนเพราะว่าไอยาลดน้ำมูกมันทำให้ง่วงซึมใช่ปะก็จะไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ไม่โอเคนะก็เลยจะคือก็เลยจะไม่กินตอนกลางวันนะมันก็เลยหายช้านิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพกันดีๆเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฉันโฆษณายาเลยหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังจากเนี้ยก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเราคลิปใครที่เคยดูคลิปเฟเวอริตนะก็จะเราจะมีเฟเวอริตกันทุกเดือนใช่ปะแต่ว่าไอ้คลิปของที่ใช้หมดแล้วหรือว่าแบบซื้อทำไมเสียดายเงินเนี่ยก็จะนานๆมีทีเพราะว่านานๆจะใช้ของหมดนานๆจะแบบเจออะไรที่มันแบบไม่โอว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมไปติดตามในเพจใช้ดีบอกต่อนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย